ได้เวลาเปิดวาร์ปธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสินกันแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ครับไทยจะพามาเจอกับธุรกิจที่เขาได้นำดอกกุหลาบสายพันธุ์มอญไกลกังวลนะฮะที่มีราคาต่อกิโลกรัมเนี่ยถึง 3,000 บาทเลยมาทำเป็นชานะฮะผสมกับน้ำผึ้งป่าแท้ได้อย่างลงตัวต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะฮะและเขายังวางจำหน่ายในท็อปท้องถิ่นมากกว่า50สาขารวมถึงสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยนะครับสวัสดีครับพี่มดครับสวัสดีค่ะน้องไทยสวัสดีค่ะนี่นะครับผมต้องถามอย่างแรกเลยนะฮะคาใจมาตั้งแต่อ่านสคริปต์เมื่อวานแล้วจริงจริงๆแล้วว่ากุหลาบสายพันธุ์มอญไกลกังวลที่พี่มดใช้กิโลกรัมนี่ 3,000 เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าสายพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมที่แตกต่างสายพันธุ์ที่พ่อพันธุ์ปีหลวงเราเนี่ยชื่นชอบมากท่านถึงให้พระนามชื่อของสายพันธุ์นี้เนี่ยให้กับพวกเกษตรกรนะคะครับแล้วทำไมจะต้องเป็นพันธุ์มอญไกลกังวลด้วยครับเนื่องจากว่าพันธุ์นี้จะให้ในเรื่องของความละมุนกลิ่นหอมตัวนี้จะอุดมไปด้วยสารกุหลาบค่อนข้างเยอะมีไฮแอนตี้ออกซิแดนต์สูงช่วยในเรื่องของชะลอวัยสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ไทยด้วยแหละเราเลยอยากมุ่งเน้นว่าช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยเราแล้วก็เอามาผสมกับน้ำผึ้งป่าใช่ใช่มาต่อยอดกับตัวน้ำผึ้งของเราเพราะว่าของเราเนี่ยมีน้ำผึ้งอยู่แล้วเราก็เลยมีไอเดียว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าเดิมของผลิตภัณฑ์เดิมของเราก็เลยคิดต่อยอดมาก็ร่วมปีนะคะก่อนจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาได้ออกมาเป็นสปาร์กลิ่งตัวนี้มี2รสชาติมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกตัวนี้นะคะก็จะเป็นกุหลาบน้ำผึ้งอีกตัวนึงที่เป็นสีส้มเนี่ยจะเป็นกุหลาบน้ำผึ้งพีชแต่พีชเราก็จะเราจะใช้เป็นกลิ่นพีชนะคะเพื่อความละมุนของเขาแล้วทำไมต้องมาเป็นสปาร์คลิ่งด้วยเราอยากได้สายปาร์ตี้เนาะด้วยความว่าพี่ไม่ได้ทานแอลกอฮอล์นะคะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะจะดีไหมนะถ้าเราคิดทำเครื่องดื่มที่สำหรับคนที่ไม่ทานแอลกอฮอล์แต่สามารถปาร์ตี้ได้สนุกสนานกับเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องทานแอลกอฮอล์พี่ก็เลยจุดประกายตรงนั้นว่างั้นเรามาทำเป็นสปาร์คลิ่งดีกว่าถ้าเป็นพวกน้ำอัดลมก็ตามนะฮะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นอื่นที่มีขายตามท้องตลาดตอนนี้ใช่ไหมฮะเขาก็สามารถปาร์ตี้ได้เหมือนกันและของเรามีความว้าวยังไงทำไมจะต้องเป็นของเราที่แบบว่าปาร์ตี้แล้วจะดีกว่าในความว้าวของพี่คือคุณได้สาคุณประโยชน์ของตัวกุหลาบไปด้วยเพราะน้ำอารมณ์ส่วนใหญ่มันก็คือจะเป็นน้ำแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะแล้วก็มีน้ำตาลเข้าไปก็กินได้ชื่นใจความซาไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นของเราเนี่ยซาแล้วคุณยังได้บวกคุณประโยชน์ของตัวสารสกัดที่อยู่ในกุหลาบดื่มได้เท่าไหร่ก็ได้มีประโยชน์อย่างแน่นอนไม่ทำร้ายสุขภาพแล้วนอกจากนั้นนะน้องทายรู้ไหมว่ากุหลาบที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้จากสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะเราใช้ปลูกแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ครับก็คือไม่ใช้สารเคมีฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็สบายใจได้เลยค่ะว่าตัวน้ำที่อยู่ในนี้ไม่มีสารตกค้างของการปลูกกุหลาบผู้บริโภคก็จะไม่ได้สารตกค้างด้วยโอ้สุดยอดมากๆเลยนะฮะรู้สึกคอแห้งจังเลยอ่ะได้เลยน้องขอลองชิมได้ไหมครับผมกินดีเลยค่ะน้องชายกินเท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะเท่าไหร่ก็ได้ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนได้เลยค่ะครับผมมันสดชื่นจริงคุณผู้ชมฮะไม่แปลกใจว่าทำไมแบบว่ากระแสตอบรับมาดีมากขนาดนี้ตื่นเต้นไหมฮะตอนที่แบบว่าเราปล่อยล็อตแรกออกไปเลยตื่นเต้นมากอะตื่นเต้นมากตอนที่แบบได้พีโอจากท็อปนี่ตื่นเต้นมากโอ้โหแบบแทบจะกรี๊ดจากบ้านโอ้ยเราเข้าแล้วท็อปเรียกเราแล้วงี้จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงปีเลยเนาะยอดขายเป็นยังไงบ้างเปิดพีโอมาแล้วนะคะก็ประมาณแสนกว่าบาทแล้วค่ะต่อเดือนใช่ค่ะที่ได้โอ้คุณผู้ชมไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเทรดเดอร์ต่างประเทศอะค่ะสิงคโปร์มาติดต่อเราซื้อตัวอย่างไปแล้วสั่งไปแล้วอย่างละ20ลัง2รสชาติรวมก็เป็น40ลังโอ้ตีตลาดต่างประเทศไวมากด้วยคุณผู้ชมครับพี่มดเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการ Step In Innovator Network กับทางธนาคารออมสินด้วยเป็นยังไงบ้างฮะได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้แบ่งปันเพื่อนๆบ้างโอ้โหว้าวมากเลยนะคะเพื่อนๆคะใครที่ยังลังเลอยู่เนาะโครงการนี้มันเป็นยังไงครับเดินไปคุยกับออมสินได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนตัวเองของพี่ที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยต้องขอบคุณทางออมสินค่ะให้เรามีโอกาสได้มีพื้นที่นะคะเป็นสื่อกลางได้ให้เราได้เปิดโอกาสช่องทางให้รับรู้สินค้าเราก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้นำเสนอสินค้าไปในหลายๆช่องทางแล้วก็การสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของปรึกษาพวกแพ็กเกจจิ้งหรือว่าในเรื่องของการตลาดเนี่ยก็สามารถอยู่ในโครงการนี้หมดเลยค่ะโอ้เรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะฮะจากที่เรารู้เท่านี้ก็ขยายกรอบความรู้เราให้มากขึ้นแถมเรื่องของเน็ตเวิร์กเครือข่ายต่างๆก็ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยถ้ายังลังเลอยู่อย่าลังเลนะฮะให้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะก็
เปลี่ยนชีวิตหลายๆคนมานะครับผมทำให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็อยากจะทำเหมือนกันเรื่องของธุรกิจใช่ไหมฮะแต่สิ่งนึงที่ขาดนะฮะก็คือเรื่องของเงินทุนหลายคนติดอยู่ตรงนี้จริงๆนะต้องบอกว่าเรื่องเงินทุนนี่ก็คือปัจจัยหลักเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะในการที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตหรือว่าจะสร้างธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะอย่ารอช้าครับให้ธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษาของเราได้นะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อ SME ได้นะครับคุณผู้ชมที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะครับหรือว่าเข้าไปสอบถามแล้วก็รวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกจริงๆว่าขอขอบคุณพี่มดมากที่แบ่งปันความรู้ดีๆการทำธุรกิจดีๆให้เราได้รับฟังกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะน้องทายขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและ EP ต่อไปนะคุณผู้ชมครับติดตามให้ดีเลยนะฮะกับเปิดวาร์ปธุรกิจสุดวาร์ปโดยธนาคารออมสินจะพาไปเปิดวาร์ปธุรกิจอะไรที่ไหนติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ